สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอครับก็อย่างที่เคยบอกครับผมสนุกคนดูสนุกหรือเปล่าไม่รู้คุยกับอาจารย์เวียงรัตน์เนติโพนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่องอุปถัมภ์ค้ำไคนะครับการเมืองไทยกับประชาธิปไตยก้าวถอยหลังซึ่งเป็นการเข้าใจว่าเป็นการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยในช่วงยุคคสช.นะอาจารย์อันนี้พิมพ์กับสำนักพิมพ์มติชนครับก็เดี๋ยวเรามาลองตามฟังกันครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนผมลืมแนะนำไปอาจารย์เวียงรัตน์เนติโพเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ทำงานวิชาการเรื่องระบบอุปถัมภ์เนี่ยมาหลายชิ้นละถ้าใครที่ตามก็น่าจะเคยได้ยินนะครับงั้นผมขอเริ่มคำถามแรกครับอาจารย์เอาแบบว่าถามแบบเบสิกเลยก็คือว่าช่วยเล่าเรื่องหนังสือที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนอาจารย์ว่ามันเป็นมายังไงครับถึงออกมาเป็นหนังสือเหมือนอาจารย์คุยกับผมเบื้องต้นมันมาจากหลายแหล่งหลายจุดอ่ะโอ้ขอบคุณมากก็ยินดีนะคะดีใจที่ได้มาคุยด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่นัดคุยงั้นก็ยังตื่นเต้นนะคะหนังสือก็ยังไม่เห็นตัวเล่มเลยนะแล้ว วันที่คุยเนี่ยแต่ว่ากำลังจะออกแล้วล่ะแต่เนื้อหาเสร็จหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จับตัวเล่มมาอยู่ที่โรงพิมพ์ก็ทำไมมาเป็นหนังสือเล่มนี้เอาง่ายๆชื่อถ้าเกิดจะให้ตั้งแบบงานวิจัยเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในระบอบคสช.นะซึ่งมันก็ฟังดูก็ตรงตัวเลยก็คือศึกษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในระบอบอำนาจนิยมของคสช.ก่อนการเลือกตั้งปี2562นะหลังจากนั้นก็มันก็มีส่งผลมาบ้างแต่ว่าไม่ได้เก็บข้อมูลมาถึงปัจจุบันนะคะถึงปีถึงก่อนเลือกตั้ง2562นี่ก็คือศึกษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในช่วงเผด็จการทหารแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะดูในส่วนที่มีผลกับการเลือกตั้งมันเลยทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีลักษณะแบบที่เราก็รู้อยู่หลายอย่างก็ไม่สอดคล้องกับคือผลที่ได้ออกมาเนี่ยเนาะผลที่การแบ่งสัดส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ก็เป็นปัญหาแล้วนะคะแล้วก็การจัดวางอำนาจในรัฐสภาระหว่างสว.ส.ส.ก็เป็นปัญหาและยังมีเรื่องอื่นๆอีกแต่ตรงเนี้ยอยากจะเน้นถึงการไปเปลี่ยนสายสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนนะในช่วงคสช.ซึ่งทำให้เกิดความอ่อนแอของในทางรัฐศาสตร์ก็เรียกว่าสถาบันทางการเมืองก็คือเกิดความอ่อนแอของสถาบันพรรคการเมืองซึ่งสถาบันพรรคการเมืองจะเข้มแข็งเนี่ยนอกจากมีเรื่องการบริหารงานมีเรื่องสมาชิกแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์หรือidentification การระบุอัตลักษณ์ของตัวเราที่สังกัดหรือชื่นชมพรรคไหนเนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งเนาะแล้วก็สายสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับประชาชนโหวตเตอร์ก็สำคัญซึ่งสายสัมพันธ์นี้สำคัญต้องเหนียวแน่นแล้วเนี่ยรูปแบบด้วยสัมพันธ์โดยยึดโยงอยู่กับอุดมการณ์นโยบายหรือยึดโยงอยู่กับผลตอบแทนแบบเฉพาะหน้าหรือว่าเป็นเรื่องความกลัวการอยู่ใต้บารมีการอยู่ใต้คำสั่งก็เป็นดีกรีของความผูกพันนี้สิ่งที่ผู้เขียนมาดูในเล่มนี้ก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์นั้นเนี่ยที่จะส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งในปี2562ทีนี้ที่พูดมาก็ถูกที่ตั้มบอกว่ามันมาจากหลายๆโครงการก็เพราะว่าในช่วงของระบอบเผด็จการเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวมันทำเรื่องการรวมศูนย์อำนาจที่ลงในนิวมันดารานะการรวมศูนย์อำนาจที่รัฐบาลกลางพยายามที่จะดึงอำนาจกลับเข้าสู่ส่วนกลางแบบค่อยเป็นค่อยไปจากการตรวจสอบอะไรก็ตามนะคะแล้วก็การบังคับจนถึงการประกาศไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นการดึงอำนาจแล้วก็เพิ่มอำนาจให้ระบบราชการทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นส่วนหนึ่งในบทแต่ว่าเราได้แทรกไปว่าภายใต้กระบวนการการดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยได้ไปทำลายเครือข่ายเดิมและสร้างเครือข่ายใหม่ขึ้นมายังไงบ้างแล้วเครือข่ายใหม่เนี่ยมันมีตัวแสดงอะไรหรือขาดตัวแสดงอะไรขาดปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดพลวัตในแบบประชาธิปไตยนะก็แล้วก็ยังมีเรื่องของ
การเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งพรรคการเมืองรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ทำอยู่นะยังไม่ได้ตีพิมพ์ก็เอาข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเครือข่ายนะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการตีพิมพ์ผลงานนะคะเกี่ยวกับเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสร้างพรรคไทยรักไทยนะแล้วก็การทำนโยบายการเปลี่ยนระบบหัวคะแนนซึ่งก็ตีพิมพ์ไปแล้วไม่ได้เอามาใส่โดยตรงแต่ว่าโปรเจกต์3-4โปรเจกต์ที่ได้เดินทางไปแต่จังหวัดเนี่ยมันเลยทำให้ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะแต่ว่าประเด็นหลักของมันยังอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ภายใต้ระบบคสช.นะคะซึ่งคณะรัฐศาสตร์ให้ทุนในการวิจัยนี้ครับโอเคครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเข้าประเด็นของหนังสือเลยครับผมก็ว่าตามที่มติชนทบโปรยนะครับคือมันเกิดผลวัตและความหลากหลายมีความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการเมืองไทยมันเป็นมายังไงแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในยุคคสช.ครับโอเคคือถ้าเกิดแบบคนที่สังเกตการทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนก็พูดว่ามันเป็นประชาธิปไตยบางคนก็บอกว่าเหมือนกับไปเหมือนจอมพลสฤษดิ์เลยเป็นประชาธิปไตยครึ่งมาเป็นเผด็จการเหมือนจอมพลสฤษดิ์เลยบางคนก็บอกว่าเหมือนพลเอกเปรมบางคนก็บอกว่ายิ่งกว่าพลเอกเปรมยิ่งกว่าสฤษดิ์อะไรทำนองนี้บางคนก็บอกว่าการกลับมาของระบบราชการนะอันนี้ก็นักสังเกตการทางการเมืองไทยผู้เชี่ยวชาญก็จะวิเคราะห์ไปมากมายในช่วงของคสช.นะคะแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยสนใจความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ซึ่งแน่นอนพอระบบการเมืองมันเปลี่ยนเนี่ยในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มันเนี้ยมันก็เปลี่ยนตามแล้วก็มองเห็นเหมือนที่คล้ายๆคนอื่นเห็นคือการเมืองมันย้อนยุคไปในยุคของเผด็จการนะไปในยุคของการไม่มีประชาธิปไตยรวมทั้งความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มันก็เปลี่ยนตามระบอบไปด้วยอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักหรือเป็นคำถามคำตอบหลักว่ามันเปลี่ยนไปยังไงภายใต้ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะทีนี้เราแต่ประเด็นที่สำคัญที่คิดว่าเป็นเรื่องใหม่ของหนังสือเล่มนี้หรือเป็นเรื่องที่อยากจะเผยแพร่อาจจะพูดไปในที่ต่างๆแต่อยากจะเผยแพร่ให้มันชัดเจนมากขึ้นในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่ตรงที่ว่าพอศึกษาความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในช่วงคสช.เนี่ยมันชัดเจนในเรื่องที่ตัวอาจารย์เองพยายามที่จะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ conceptualize นะคะในเชิงในแง่มุมทางทฤษฎีเนี่ยในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยเนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงมันช่วยยืนยันว่าเมื่อนำระบบราชการกลับเข้ามาเมื่อดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์แบบเดิมนะคะที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างผู้มีอิทธิพลกลับเข้ามาอีกคือผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีมาอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่ามันลดความสำคัญลงไปเยอะในช่วงที่มีการเลือกตั้งงั้นหนังสือเล่มก่อนหน้านี้คือหีบบัตรและบุญคุณเนี่ยเป็นหนังสือที่ศึกษาในช่วงของการมีการกระจายอำนาจมีการเลือกตั้งหลังรัฐธรรมนูญ40นี่มีการกระจายอำนาจแล้วก็มีการเลือกตั้งที่ทำให้คนผูกพันอยู่กับพรรคการเมืองเนี่ยมันมีภูมิทัศน์ทางความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปแล้วนี้ในเล่มนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันมีการดึงกลับเข้ามาหรือเป็นการทำลายเครือข่ายเดิมในช่วงของการเลือกตั้งนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขยายความนิดนึงนะคะที่บอกว่าข้อโต้แย้งหรืออะไรใหม่เนี่ยก็คือว่าต้องย้อนกลับไปถึงช่วงของเผด็จการช่วงของการที่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่ต่อเนื่องนะคะมันมีหนังสือที่มีชื่อเสียงมากก็คืออมาตยาธิปไตยแปลเป็นไทยว่าอมาตยาธิปไตยหรือว่าBureaucratic Polity เขียนโดยเฟรดลิกส์นะคะศึกษาการเมืองไทยในยุค1950s เนี่ยแล้วก็มองว่าอำนาจทางการเมืองอยู่ในมือของระบบราชการกลุ่มพลังนอกราชการเช่นกลุ่มธุรกิจกลุ่มผลประโยชน์หรือภาคประชาสังคมเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาททางการเมืองเลยเพราะฉะนั้นก็คือระบบราชการเนี่ยเป็นใหญ่ซึ่งก็โอเคทุกคนเห็นตรงกันแต่ว่างานของอาจารย์โยชิฟุมิธรรมดะนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่เกียวโตเนี่ย
ขาเขียนไว้นานมากแล้วเป็นบทความพูดว่าจริงๆแล้วในช่วงบูโรคราติกโพลิตีเนี่ยถ้ามองแบบออทอริตี้ที่เป็นทางการน่ะมันอยู่ในมือข้าราชการก็จริงแต่ถ้ามองอิทธิพลอินฟลูเอนเชียลหรือว่าอำนาจไม่เป็นทางการเนี่ยมันอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพลเจ้าพ่อมาตลอดในช่วงบริการราชการก็จริงแต่มันมีอำนาจนอกระบบราชการก็คืออำนาจเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยซึ่งถ้าเรามองแบบเป็นทางการเราจะไม่เห็นดังนั้นจึงอีเวนต์บล็อกเคติกโพลิตีแต่มันมีอำนาจนอกระบบราชการนี้อาจารย์เองก็มองในสายนี้นะครับในแง่ว่ามันอยู่ในเจ้าพ่อเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวของรัฐสมัยใหม่แล้วแล้วก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างราชการกับประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าที่ก็เคยพูดไปแล้วทีนี้เนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยมักจะบอกว่าการเลือกตั้งนำเอาเจ้าพ่อเนี่ยทำให้มีบทบาทมากขึ้นทำให้อำนาจทางการเมืองเจ้าพ่อเห็นเด่นชัดขึ้นเห็นด้วยว่าเด่นชัดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามีมากขึ้นนะครับมันมีมาโดยตลอดการเลือกตั้งอาจจะทำให้มันเห็นชัดขึ้นในหน้าสื่อมวลชนแต่อำนาจเนี่ยมันมีมาตลอดนะแล้วคนก็มองว่าการระบบelectoral democracy หรือการประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งนี่แหละที่เป็นตัวทำให้เกิดการเติบโตขยายตัวของเจ้าพ่อไม่เพียงเท่านั้นพอมีการกระจายอำนาจหลังรัฐธรรมนูญ40คนก็บอกว่ากระจายอำนาจนี่แหละทำให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามามีบทบาททางการเมืองมานั่งเป็นนายกอบต.อบจ.นะโอเคแต่ข้อโต้แย้งสำคัญในหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ก็คือชี้เห็นว่าแต่การเลือกตั้งมันมาเปลี่ยนสายสัมพันธ์มันมาเปลี่ยนสิ่งตอบแทนคือต่อให้คุณเป็นผู้มีอิทธิพลสมมุติเราเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งเนี่ยเจ้าพ่อถือปืนมีลูกน้องแล้วก็เอาธุรกิจผิดกฎหมายแล้วเอาเงินน่ะมาอุปถัมภ์คนมาซื้อเสียงมาให้คนเชื่อตามในทางการเมืองแต่พอเข้ามานั่งเป็นนายกอบจ.มันไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้เงินหวยเถื่อนหรืออะไรแล้วมันมีเงินให้บริหารเพื่อที่จะให้คนมานิยมเรานะเสริมกับบารมีเดิมอีกมันก็ในแง่นี้เนี่ยสายสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนแม้แต่คนหน้าเดิมก็ตามแต่ต่อไปคนหน้าเดิมถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองไปตามคันลองของ authority หรืออำนาจที่เป็นทางการที่ตำแหน่งต่างๆในทางการเมืองท้องถิ่นให้หรือตำแหน่งส.ส.เนี่ยเขาก็อาจจะถูกคู่แข่งมาโจมตีมันก็เกิดความเสี่ยงความไม่มั่นคงนั้นสู้เขาหันมาใช้นโยบายแล้วก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ของท้องถิ่นเนี่ยไปอุปถัมภ์คนพูดง่ายทีนี้พอในแง่นี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตัวนักการเมืองมันเปลี่ยนละมันเป็นการพึ่งพาอยู่กับนโยบายอยู่กับเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า programmatic linkage ก็คือเป็นความสัมพันธ์เชิงนโยบายไม่ใช่บารมีไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ลูกน้องหรือพกปืนหรือการเสียงดังหรือบุญญาบารมีในแบบความเชื่อดั้งเดิมละอันนั้นมันเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าไอ้ตรงการเปลี่ยนไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่กลับไปเหมือนเดิมละหลายคนพูดว่าการเลือกตั้งแล้วก็การประชาธิปไตยท้องถิ่นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนทั้งแลนด์สเคปทั้งวิธีคิดทั้งอุดมการณ์และสำนึกของประชาชนที่มีต่อรัฐนะมันไม่น่าจะกลับไปเหมือนเดิมแต่งานชิ้นนี้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงคสช.ที่จริงๆต้องขอบคุณนะคะไอลอประชาไทยแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนทั้งประชาชนจำนวนมากบันทึกแง่มุมต่างๆแต่งานของอาจารย์ชิ้นนี้บันทึกก็มาจากข่าวมาจากการสัมภาษณ์นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระดับจังหวัดต่างๆในระดับ provincial politics ในระดับ local politics นะคะว่ามันมีการเปลี่ยนมีความพยายามเปลี่ยนที่จะย้อนเวลาย้อนกลับไม่ให้ประชาชนผูกพันกับนักการเมืองในแบบ programmatic นะแต่มาผูกพันกับตัวบุคคลเพื่อเอาตัวบุคคลมาใช้ประโยชน์ในพรรคของรัฐบาลนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้ระบบราชการมีอำนาจมากขึ้นมันก็พูดง่ายๆคือย้อนกลับไปเหมือนสมัยเจ้าพ่อผู้อิทธิพลที่มีอำนาจทางการเมืองในระบอบที่รัฐบาลกลางแล้วก็ระบบราชการมีอำนาจเข้มแข็งคือก่อนการกระจายอำนาจแล้วมันก็มันแต่มันยังสั้นอยู่อ่ะ4ปี5ปีก็ไม่สั้นแหละแต่มันทำลายไปเยอะแล้ว
แต่ตรงนี้เนี่ยทิศทางมันจะไปยังไงต่อไปเนี่ยมันต้องดูอยู่ที่ว่าเราต้องสู้กลับมาต้องทําให้นักการเมืองในสภาเห็นประโยชน์การกระจายอำนาจนะคะเห็นประโยชน์ของการดึงงบประมาณมาให้อยู่การตัดสินใจของนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนนะคะไม่ใช่อยู่ในการตัดสินใจของบุพราชการอันเนี้ยเพราะนั้นหัวใจของเนื้อหาหลักของเรื่องมันจึงอยู่รอบๆเรื่องของการเปลี่ยนเครือข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจภายใต้ระบบคสช.แต่ว่าก็มีการย้อนกลับไปมีการพูดถึงทฤษฎีที่ใช้ในที่ต่างๆแล้วก็ย้อนกลับไปถึงอาร์กิวเมนต์ที่พัฒนาการทางการเมืองไทยกับพัฒนาการของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการเมืองไทยครับก็มีอาร์กิวเมนต์ตรงนี้บ้าด้วยผมถามเนี่ยอาจารย์ขอลงรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าคสช.ทำอะไรบ้างที่จะทำให้ไอ้สายสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยมันขาดมันอ่อนแอใดก็ตามทั้งอำนาจปืนอำนาจอะไรทั้งหลายแหละคสช.ทำยังไงครับโอเคคือหนังที่ต้องไปซื้อหนังสืออ่ะเพราะถ้าเกิดเฉลยแล้วก็จะไม่สนุกละแต่ไปดูก็คือว่ามันมีหลายกลไกนะคะที่อาศัยการที่ใช้ระบบราชการคือราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญที่เป็นโครงสร้างที่รวมศูนย์มากเพราะสั่งจากองค์การปกครองผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เรียกว่าจากส่วนกลางลงไปถึงหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็วนะเมื่อก่อนก็คือมีหนังสือราชการเดินทางวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือไลน์ปุ๊บภายใน5นาทีก็คือถึงผู้ใหญ่บ้านเลยคำสั่งจากส่วนกลางก็อาศัยการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยมากนะเพราะนั้นตั้งแต่ต้นเลยคสช.ก็มีการสั่งย้ายผู้ว่าเพราะผู้ว่าคนไหนที่ดูแล้วจะไม่ทำตามหรือจะมีการแข่งข้อหรือจะมีการระดมฝ่ายค้านขึ้นมาก็คือผู้ว่าที่ย้ายโยกย้ายโดยรัฐบาลชุดเดิมหรือมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลชุดเดิมนี้สั่งย้ายก่อนมันความเพราะนั้นหัวใจอันหนึ่งก็คือการปกครองส่วนภูมิภาคที่เอามาใช้ประโยชน์นะประการต่อมาคือภายในเดือนกรกฎาคมพอรัฐประหารพฤษภาภายในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันประกาศห้ามมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือยุบประชาธิปไตยท้องถิ่นก่อนการยุบประชาธิปไตยท้องถิ่นเนี่ยมันต้องมันมีบทมันมีผลอย่างมากมันไม่ใช่แค่ทำให้นักการเมืองไม่ได้รับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือไม่มีกลุ่มมาแข่งขันอย่างเดียวเพราะให้คนเดิมรักษาการระยะยาวแต่มันไปตัดอำนาจความเป็นอิสระการกล้าตัดสินใจนะคะของคนที่รักษาการตัดความหวังของกลุ่มที่จะมาล้มกลุ่มเดิมเพื่อที่จะเสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับประชาชนนะคะ มันตัดเครือข่ายเพราะว่าเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมมติเทศบาลเนี่ยเราจะไปมีความสัมพันธ์เครือข่ายกับภาคประชาสังคมเช่นเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายสุขภาพเครือข่ายอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือการเอางบประมาณมาใช้นะคะแล้วก็ให้ทำกิจกรรมหรืองบประมาณเอาไปพัฒนาชุมชนแล้วมันก็จะทำงานร่วมกันมันก็เป็นเหมือน capacity building นะคะสร้างประสิทธิภาพสร้างขีดความสามารถซึ่งกันและกันทั้งองค์กรที่เป็นทางการคือเทศบาลอบต.กับองค์กรภาคประชาสังคมก็คือเครือข่ายหรือกลุ่มหรือสมาคมต่างๆในระดับชุมชนมันทำงานร่วมกันน่ะอย่างเช่นรีไซเคิลมาคิดโครงการด้วยกันทำด้วยกันออกกำลังกายเพื่อลดพุงหรือพูดถึงการแพร่ระบาดของโรคให้กับนักเรียนหรือให้ชุมชนช่วยกันดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องไปทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมนะฮะแต่ว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องผ่านงบประมาณนะทีนี้พอมันมีขีดจำกัดเรื่องงบประมาณมันก็เลยทำให้ภาคสังคมนี้ก็เริ่มที่จะไม่มีอะไรเป็นตัวผูกพันผูกมัดระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับภาคประชาสังคมก็ถ้าเกิดตัดช่องทางการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของประชาชนไปเยอะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ไม่ให้มีการเลือกตั้งมันก็เลยทำให้เกิดการคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไม่เลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ฝ่ายตรงข้ามที่พยายามหาข้อมูลเพื่อที่จะให้ความรู้ประชาชนนะว่าตรงนี้เนี่ยใช้งบประมาณไม่ถูกอะไรก็ไม่ทำงานละมันก็เลยทำให้การไม่มีสีสันนอกจากนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีการมีคำสั่งเพิ่มให้ตรวจสอบนะอันนี้ก็อาจจะเป็นการทำงานขององค์กรอิสระที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากหน่อยนะก็ตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆใช้เงินผิดประเภทใช้เงินเกินเกินระเบียบหรือว่าอันนี้เกินขอบเขตหน้าที่ตัวในที่สุดบางครั้งเนี่ยสตง.เลยกลายมาเป็นองค์กรอิสระที่มากำหนดขอบเขตหน้าที่หรือไม่พ.ร.บ.บอกว่าเทศบาลมีหน้าที่อะไรบ้างสตง.บอกอันนี้เกินหน้าที่นะอย่างเช่นการที่เอาครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษเยาวชนในเขตตำบลเนี่ยบอกว่าเกินหน้าที่เพราะการให้การศึกษาเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาอย่างเงี้ยคือไปนิยามแบบริจิดแบบนั้นเลยหรือว่าการตั้งซื้ออุปกรณ์ในการในการเตือนภัยน้ำท่วมแล้วก็ตั้งไว้นอกเขตเทศบาลเพื่อที่ว่าพอมีน้ำขึ้นระดับเทศบาลจะได้รู้ตัวก่อนทำการป้องกันก่อนก็หาว่าใช้เงินกับการซื้อครุภัณฑ์นอกเขตเทศบาลถือว่าผิดประเภทก็พูดง่ายคือการตรวจสอบงบประมาณแล้วไม่ใช่เป็นแค่นี้นะคะพอใกล้เลือกตั้งเนี่ยไอ้เคสต่างๆที่อยู่ในสตง.หลายเคสเข้าไปสู่ปปช.ว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดตามข่าวประชาไทยไอลอจะเห็นเลยว่าพอเข้าไปอยู่ในปปช.ปุ๊บเป็นอำนาจต่อรองของพรรคพลังประชารัฐแล้วว่าถ้าคุณไม่ย้ายพรรคเผื่อเรื่องนี้ก็จะทำให้คุณติดคุกได้แล้วก็มีตัวอย่างการติดคุกของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอะไรต่ออะไรมันก็เลยทำให้นักการเมืองท้องถิ่นก็กลัวก็ต้องมีคุณจะเห็นว่าอบจ.ย้ายข้างนายกเทศมนตรีย้ายพรรคหรือประกาศไม่เข้าพรรคใดพรรคหนึ่งเดิมอาจจะเคยเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคที่เป็นฝ่ายค้านนะคะนอกจากว่านักการเมืองใหม่เลยของพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เขาก็กล้าที่จะประกาศเพื่อหลุดออกไปจากวงจรตรงนี้แต่ว่าคนก็ไม่รู้จักไม่มีการทำงานมาก่อนมันก็เสียเปรียบใช่ไหมคะอันนี้ก็เราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องทางการเงินเรื่องการไม่มีการเลือกตั้งเรื่องทางการเงินนอกจากนั้นยังเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานในพรรคกรมการปกครองภายใต้การปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะมีการสั่งการมีการขอความร่วมมือให้ผู้ว่าขอความร่วมมือจากอบต.เทศบาลอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผู้ว่าก็เป็นสายงานปกครองส่วนภูมิภาคถูกไหมคะกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นสายงานของอบต.องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศแต่มีผู้ว่าก็อาศัยขอความร่วมมือขอความร่วมจนเคยชิน 4-5 ปีผ่านไปกลายเป็นว่าอบต.เทศบาลอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ว่ามีหนังสือขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยจากจังหวัดจากเนี่ยหน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาคมาตลอดมันก็กลายเป็นเรื่องการบริหารงานที่ดึงเอาระบบราชการเข้ามานะงั้นเครือข่ายพอนักการเมืองมันถูกตัดไปมันก็เริ่มที่จะมีเครือข่ายคนหน้าใหม่ๆหรือคนเดิมนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการละไม่เอาความผูกพันที่เชื่อมโยงกับพรรคละเอาเป็นเรื่องการข่มขู่การใช้เงินการใช้ความรุนแรงทีนี้ก็จะมีมาอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วส่วนมากเอาสัมภาษณ์มาเยอะก็จริงแต่ว่าพยายามเลือกลงข้อมูลที่มาจากข่าวเพื่อจะได้ตัดปัญหาเรื่องคนให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรนะคะเพราะใช้นามสมมุติเยอะๆมันก็ไม่ดีในหนังสือมันก็จะมีข่าวที่เราเห็นภาพว่าปลดล็อกอบจ.แล้วก็คืออ่ะอบจ.คนนี้มาลงเลือกตั้งได้แล้วเดิมเนี่ยถูกปปช.อาจจะคล้ายๆชี้มูลความผิดอยู่แล้วก็เลยคำสั่งคสช.ก็เลยบอกว่าให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าล็อกไปให้รองนายกรักษาการปลดล็อกเสร็จก็เข้ามาร่วมพรรคพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ก็ลาออกทางการเมืองไปเลยพอเราไปไล่ข่าวดูจากเรื่องอดีตก็จะเห็นว่านั่นคือการข่มขู่ทางการเมืองการใช้ความสัมพันธ์แบบเดิมที่เราเคยเห็นเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรกลับมาใช้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องเราอยากให้ไปซื้ออ่านหนังสือมันไม่แพงนะก็ตั้งราคาให้นักเรียนนักศึกษาซื้อได้ก็ตรงนี้จะมีเรื่องมีตัวอย่างให้เห็นอันนี้พูดภาษาผมนะไม่รู้ผิดหรือเปล่าอาจารย์ถ้าผิดอาจารย์ก็ทักท้วงกันพูดง่ายก็คือว่าคสช.พูดได้มั้ยผมจะโดนฟ้องมั้ยเนี่ยคสช.ทําตัวเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่ใช้กลไกของข้าราชการคุมลงไปตาม
เจ้าพ่อท้องถิ่นถ้าคุณไม่ทำตามคุณก็โดนเล่นงานประมาณเนี้ยใช่ไหมผมพถููดกนี้ถูกไหมการเปรียบเทียบนี้ดีคือมันมีอะไรที่น่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการหรือการใช้กําลังข่มขู่เนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยระบบราชการมันไม่ค่อยรีจิตระบบราชการมันไม่ค่อยเข้มแข็งมันไม่ค่อยสั่งการอะไรก็อาจจะคําสั่งหลุดหายไประหว่างทางแต่ของไทยนี่อุ้ยนายอำเภอปลัดอําเภอนี่ทําเต็มที่นะคะเพราะว่าเช่นกลไกการบังคับบัญชาของระบบราชการของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพอะแต่ว่า service delivery หรือการให้บริการประชาชนอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่ามีประสิทธิภาพไหมแต่การสั่งการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเพราะฉะนั้นมันจึงผ่านระบบราชการมันจึงดูไม่ค่อยออกมันคือเราสรุปแบบนั้นก็ถูกว่าเป็นเจ้าพ่อใหญ่ใช้กลไกแต่เจ้าพ่อมันจะเฮ้ยมึงไม่ทำมึงตายนะเอาปืนไปวางอะไรเงี้ยแต่ระบบราชการมันมีหนังสือสั่งการมีอะไรดูถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่บางทีมันก็เลี่ยงใช้สั่งไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าขอความร่วมมือก็จะมีวิธีการไปแล้วก็วิธีข้างนอกนี่จะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งครับสรุปแบบนั้นก็ได้ค่ะครับผมมีข้อสังเกตอันนึงซึ่งดูเหมือนอาจารย์จะพูดเอาไว้ใน New Mandala ด้วยก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคสช.และระบบราชการเท่านั้นมันมีทุนเข้ามาด้วยแล้วทีนี้ทุนใหญ่อาจารย์อยากจะอธิบายตรงนี้สักหน่อยหรือว่าอยากจะให้ไปซื้ออ่านเองครับอันนี้อธิบายได้อันนี้ไม่ใช่แบบเราไม่ได้ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงนะคะแต่ว่าข้อสังเกตก็คือพูดง่ายๆคืออย่างอาจารย์ผาสุกก็ใช้คำว่าเจ้าที่เจ้าสัวเจ้าพ่ออะไรในหนังสือเรื่องเจ้าพ่อเจ้าที่เจ้าสัวนะเป็นบทหนึ่งในหนังสือเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะไรเนี่ยนะคะคือถ้าเราดูเนี่ยเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยในอดีตแล้วก็นักการเมืองด้วยก็เติบโตมาจากฐานการเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นการเป็น provincial business นะคะอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเป็นในเหมืองทางใต้เป็นพ่อเลี้ยงทางเหนือเป็นเฮียเป็นเสียเป็นโกอะไรแล้วแต่จะเรียกตามถิ่นต่างๆแต่ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าไม่ใช่ผูกขาดก็อาจจะมีสีเทาอาจจะทำการค้าชายแดนแต่ว่าอาจจะมีการลักลอบบ้างหรือลูกน้องทำอาจจะเป็นเจ้าของบ่อนอะไรทำนองนี้นะคะแต่ว่าผู้ค้ายาเสพติดจะไม่ขึ้นมานั่งแท่นแบบผู้มีอิทธิพลเท่าไหร่นะเพราะมันเหมือนกับมันต้องมีศีลธรรมระดับหนึ่งอ่ะคือลูกหลานเขาต้องไม่เดือดร้อนเขาถึงรู้สึกดีกันคุณที่คุณค้าของเถื่อนระหว่างชายแดนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆขโมยภาษีรัฐนะขโมยจากศุลกากรมาให้ชาวบ้านก็ไม่เป็นไรแต่การค้ายาเสพติดเนี่ยก็ไปดูว่าใครค้าล่ะแต่ว่าจะมานั่งแท่นเป็นคนที่มีบารมีเนี่ยอาจจะลูกน้องไปค้าหรืออะไรก็ตามแบบคนที่นั่งแท่นต่างๆเนี่ยก็จะพูดตรงกันที่เคยสัมภาษณ์20-30ปีก่อนนี่พูดตรงกันว่ายกเว้นอยู่เรื่องยาเสพติดค้าผู้หญิงนี่ก็ไม่เท่าไหร่คือเหมือนก็เอาสมัครใจได้มีเปิดเป็นสถานบันเทิงมีรายได้อาบอบนวดอะไรเนี่ยมีแต่ว่าเป็นเรื่องสมัครใจเป็นเรื่องจุนเจือหารายได้ให้กับผู้หญิงด้วยซ้ำแต่เขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนะแต่ว่า human trafficking ค้าทาสอย่างเงี้ยหรือว่าค้ายาเสพติดเนี้ยพวกนี้จะไม่ค่อยเพราะมันจะมีศีลธรรมกับการละเมิดศีลธรรมเนี่ยมันจะบาลานซ์กันอยู่นะอันนี้แต่ว่ากลับมาเรื่องทุนก็คือว่าคนเหล่านี้ก็คือนักธุรกิจนะมักจะถ้าไม่ใช่สีเทาก็ผูกขาดเช่นทำเหมืองทำป่าไม้ขุดหินปูนอะไรไปขายนะคะหรือว่าระเบิดหินขุดทรายจะเป็นธุรกิจแบบนี้เพราะว่าในชนบทก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อีกทีนึงก็เป็นเจ้าของโรงสีเจ้าของโรงงานแปรรูปพืชผลการเกษตรขายปุ๋ยขายเครื่องมือการเกษตรนะหรือว่าทำลานตากมันสำปะหลังทำเจ้าของไซโลเก็บพวกผลผลิตทางการเกษตรมาพวกนี้หรือว่ามีไร่อ้อยขนาดใหญ่อะไรแบบนี้พวกนี้ก็จะเป็นทุนท้องถิ่นสะสมทุนแล้วก็เข้ามามีอำนาจทางการเมืองอาจจะมีเข้ามาใช้อิทธิพลทางการเมืองหรือว่าสนับสนุนให้ลูกหลานตัวเองเป็นนักการเมืองแล้วก็แต่พอเข้ามาในการเลือกตั้งมันกำกับให้เขาแสวงหาผลประโยชน์
จากการเมืองโดยตรงเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าการที่แสวงหาผลประโยชน์กับข้าราชการพูดง่ายเอาเงินจ่ายใต้โต๊ะแล้วก็แบ่งเงินกินอย่างราชการแต่ว่าไม่มีประชาชนตรวจสอบนั้นสมการทางอำนาจในยุคที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็กินกันได้เต็มที่อ่ะอันนี้เรื่องทุนก็คือว่าทุนเข้ามาเกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองแน่นอนเป็นทุนท้องถิ่นมาจากจังหวัดนี้ก็ผูกขาดอันนี้อันนั้นก็ผูกขาดตั้งแต่ทุกจังหวัดอ่ะมันจะมีหรือบางทีก็ใหญ่หน่อยก็ทั้งตะวันออกแต่ว่าในยุคคสช.เนี่ยดึงเอาในยุคคสช.เนี่ยดึงเอาทุนระดับชาติทุนผูกขาดระดับชาติในรูปของบรรษัทที่เข้าร่วม20แห่ง10กว่าแห่ง20แห่งในโครงการประชารัฐนะคะ mm-hmm. ซึ่งถ้าเราเอ่ยชื่อ 2-3 แห่งแรกก็คือทุนใหญ่ระดับชาติทั้งนั้นนะเข้าไปร่วมกับโครงการประชารัฐที่รัฐบาลทำกับหน่วยงานราชการในภูมิภาคต่างๆนะอันนี้แหละมันเป็นการเหมือนกับใบเบิกทางเหมือนกับเอาระบบราชการมาเปิดช่องให้ทุนระดับชาติผูกขาดเนี่ยเข้าไปแทรกหรือเข้าไปผูกขาดทั้งการกระบวนการผลิตการตลาดนะคะการแล้วก็พ่อค้าคนกลางเนี่ยมาอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆนะแล้วก็รวมทั้งที่ดินด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่ของคสช.นะเป็นข้อสังเกตนะแต่ว่าต้องอาศัยเป็นโปรเจกต์ที่ควรจะต้องทำต้องคงจะมีคนทำนะคะต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วพอเราเห็นภาพคร่าวๆเนี่ยมีเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลก็เลวว่าเลวแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้อยากให้มีแต่ว่าเฮ้ยพอมาดูอย่างน้อยที่สุดมันยังมีการอุปถัมภ์ประชาชนนะให้ยืมประชาชนยืมเงินฝากลูกเข้าโรงเรียนแม่ไปโรงพยาบาลไม่มีรถก็งานศพไม่มีเมนสร้างเมนให้เอาเงินบริจาคโรงศพเอารถไปขนศพเราก็ว่าเขาอุปถัมภ์ไอ้พวกนักการเมืองขนศพนักการเมืองเมนอะไรคือยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่เดือดร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้พึ่งพาไปตลอดเฮ้ยแต่ว่าพอมันมีพรรคที่มาให้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคมีอบจ.ที่มีรถ1669นะก็ในทางหลักการถือว่าฟรีก็อาจจะต้องมีทิปคนขับอะไรก็เป็นเรื่องมอรัลิตี้ของสังคมไทยที่มันยังมีอยู่แต่ว่าในทางหลักการก็คือบริการฟรีนะรถฉุกเฉินของอบจ.มันมีการตรวจสุขภาพฟรีก็คือตรวจเลือดตรวจเบาหวานคนแก่ที่พวกโครงการของเทศบาลร่วมกับสปสช.อย่างเงี้ยก็คนก็ไม่ค่อยพึ่งพาเจ้าพ่ออิทธิพลแบบที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้นะในช่วง2530กว่า20กว่าหรือว่าไม่ค่อยเห็นละแต่อย่างน้อยที่สุดชาวบ้านยังมีที่พึ่งคือถูกเจ้าพ่อเอาเปรียบแต่เฮ้ยมันมีที่พึ่งถูกตำรวจจับแล้วก็ยัดข้อหาแรงก็ไปกราบไหว้เจ้าพ่ออาจจะเจรจาให้มันเบาลงช่วยอะไรคืออย่างน้อยมีที่พึ่งแต่ไอ้ทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้เห็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะก็คือเป็นลอจิกของทุนนิยมเต็มที่ว่ามนุษย์ก็คือลูกค้าหรือแรงงานนะเพื่อที่จะอยู่ในกลไกของการทำกำไรนั่นแหละการเปิดให้ทุนระดับชาติที่ผูกขาดนะคะขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปมีพื้นที่ในชนบทนะในรูปแบบของการค้าปลีกแล้วก็การรับซื้อสินค้าเกษตรในรูปแบบของการแปรรูปสินค้าเกษตรจนไปถึงเป็นเจ้าของที่ดินอะไรพวกนี้ผ่านทั้งโครงการประชารัฐเนี่ยเป็นใบเบิกทางที่น่าจะสำคัญมากทีเดียวนะคะที่ทำให้ทุนท้องถิ่นตกที่นั่งลำบากและในที่สุดประชาชนเองนี่แหละที่จะตกที่นั่งลำบากเพราะเข้ามาเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆให้ทุนขนาดใหญ่เข้าไปครองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันนี้ก็จากที่ผมเห็นในที่อาจารย์ในนิวเมเดล่าหรือในบทความของอาจารย์นะก็พูดประมาณว่าเออมันคือมันแย่นะประชาธิปไตยตอนนี้มันถอยหลังมากจากสิ่งที่คสช.ทำแต่อาจารย์บอกว่าผมเห็นอยู่จุดนึงอาจารย์เขียนว่าความหวังยังไม่ดับแล้วพวกอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยครับทำไมความหวังถึงยังไม่ดับครับคือพอมีการเลือกตั้งเนี่ยมันเริ่มที่จะการเลือกตั้งแม้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่พิกลพิการนะเอาพูดง่ายๆเลือกตั้งระดับชาติเนี่ย
แม้ว่ามันจะตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราต้องแก้ต้องสู้กันต่อเนี่ยแต่อย่างน้อยที่สุดมันเริ่มที่จะมีพื้นที่ให้คนพูดเราได้เห็นบทบาทของนักพรรคใหม่หรือคนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่พูดในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นเนี่ยพอมันเพราะเชื่อมั่นว่าระบบราชการเนี่ยให้เข้มแข็งยังไงก็ตามเนี่ยมันปรับตัวยากที่จะตอบสนองกับความต้องการประชาชนดังการมีองค์กรปกครองท้องถิ่นและให้มีการเลือกตั้งตั้งแต่อบจเทศบาลมาถึงอบตครบทุกระดับแล้วเนี่ยมันก็เริ่มให้ความหวังแล้วแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยคนจะมองว่าโอ๊ยตอนนี้ซื้อเสียงหนักมากในอบตเนี่ยหรืออบจก็บ้านใหญ่เหมือนเดิมได้รับชัยชนะแต่อย่าลืมว่าเขาก็ต้องเพอร์ฟอร์มเขาก็ต้องทำตัวให้ชาวบ้านชื่นชมอีกต่อให้ซื้อเสียงเข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าหนักมากๆก็คือ4ปีเขาก็คงไม่รอดพักตรงกันข้ามหรือว่าคนอื่นที่เขาไม่เห็นความสามารถของนักการเมืองในตำแหน่งเขาก็คงจะตั้งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะโค่นล้มแล้วก็แข่งขันครั้งหน้างั้นต่อมีการเลือกตั้งยังไงความหวังก็มาก็คือไม่อยากจะเขียนให้มันหดหู่มากเกินไปเพราะว่าทุกอย่างมันหดหู่หมดแหละแต่ว่าเราให้เห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ทำความหวังเข้ามาแล้วก็นักการเมืองมันก็เป็นเลือดนักสู้นะคือนักการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วคนมองคนด้อยค่านักการเมืองมากไปหน่อยในบ้านเราซึ่งนักการเมืองจำนวนหนึ่งก็มันก็น่าเกลียดมากทีเดียวเราโดยเฉพาะระบอบที่น่าเกลียดมันก็จะผลิตนักการเมืองที่อัปลักษณ์เข้ามาแต่ว่านักการเมืองจำนวนมากเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีพันธะสัญญากับประชาชนนะเช่นไปหาเสียงไว้หรือว่าอะเดี๋ยวจะดูปัญหานี้ให้ช่วยผมหาเสียงก่อนนะคุยกับหัวคะแนนไว้พอในที่สุดมันนั่งเนี่ยมันนั่งอยู่ไม่ได้หรอกมันจะต้องถูกคนทวงทุกวันน่ะว่าเอาที่หาเสียงไว้ทำหรือยังหรือหัวคะแนนบอกผมกลับไปหมู่บ้านนี่ชาวบ้านด่าชิบหายนะท่านถ้าไม่ทำนี่ยังไงมันต้องมีกระบวนการของการตรวจสอบการกดดันนะคะจากส่วนต่างๆแม้ว่ามันจะไม่ได้ราบรื่นสวยงามแบบประเทศประชาธิปไตยพัฒนาแล้วอะไรก็ตามทุกวันนี้ก็ทวงทุกวันนะอาจารย์ไม่เห็นมีสักอย่างไม่มีเลยใช่ไหมทวงที่ไหนหมื่นห้าไงเงินเดือนปริญญาตรี15,000ค่าแรงรายวัน400-500ที่เขาที่พลังประชารัฐประกาศไว้ไงอาจารย์คนก็ทวงทุกวันถูกแต่ว่าอันนั้นแหละเขาว่าไงเพราะว่าอย่างที่บอกไงเขาใช้วิธีการต่างๆนานาที่เข้ามาที่เข้ามาในน่าลองอ่านดูก็แล้วกันแต่ว่าในระดับท้องถิ่นในงานเขียนชิ้นนี้กำลังพูดถึงระดับท้องถิ่นเนาะเลือกตั้งอบต.แล้วตั้งอบต.เนี่ยมันใกล้ชิดประชาชนมากมันมั่วได้4ปีมันเหมือนเทสซีโร่เลยมันกลับมาเริ่มใหม่มาเหมือนตอนที่เพิ่งเริ่มมีประชาธิปไตยท้องถิ่นเลยใช้เงินเข้ามาแล้วก็มางูปลาแล้วเดี๋ยว4ปีชาวบ้านก็ไม่เอาคนอื่นแล้วก็8ปีถ้ามันไม่มีรัฐประหารอีก8ปี12ปีมันต้องดีขึ้นน่ะ16ก็ได้อ่ะแต่ว่าพอมีรัฐประหารมันก็กลับมาย้อนหลังกลับมาอยู่เรื่อยอันนี้เป็นเรื่องน่าเจ็บใจมากอืมครับเมื่อกี้ผมจะถามอะไรนะก็เลือกตั้งท้องถิ่นมีไปแล้วผมถามอันนี้ผมถามในเชิงทฤษฎีได้ไหมจ๊ะคืออยากรู้อ่ะคือถ้าอาจารย์อยากตอบก็ตอบนะคือทำไมระบอบที่มันเป็นอำนาจนิยมถึงกลัวการเลือกตั้งท้องถิ่นกลัวการกระจายอำนาจแล้วมันจะต้องแบบดึงกลับดึงกลับคือมันจะทำให้อำนาจนี่มันกระจายไปอยู่กับคนอื่นใช่ไหมพูดง่ายคือถ้าในแง่ของdemocratization เนี่ยการพัฒนาประชาธิปไตยแบบพื้นฐานเลย101เนี่ยก็คือว่ามันต้องมีการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งเดียวไม่พอนะมันจะต้องมีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งมันต้องมี rule of law มันต้องมีหลายๆอย่างแล้วหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีประชาธิปไตยท้องถิ่นคือมันไม่สามารถมีแต่ประชาธิปไตยระดับชาติแล้วในท้องถิ่นเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของระบบราชการได้มันต้องมีประชาธิปไตยท้องถิ่นเพราะมันทำให้ประชาชนเข้าใจจริงๆเราตอนเด็กๆเราเรียนเรื่องการสังคมศึกษาเบื้องต้นมันจะท่องว่าประชาอะไรนะการเมืองการปกครองท้องถิ่นคือโรงเรียนประชาธิปไตยอะไร
ทำนองนี้เรานึกภาพไม่ออกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงคนจะเข้าใจว่าการเลือกตั้งมันเกี่ยวข้องกับน้ำสะอาดยังไงเกี่ยวข้องกับถนนดีตลาดที่สะอาดถูกสุขลักษณะยังไงโรงเรียนที่ดียังไงมันจะเกี่ยวพันแล้วคนจะเริ่มเข้าใจงั้นคนก็จะมองในลอจิกเดียวกันจะไปมองเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติไม่ใช่ว่าให้ใครมาบอกแล้วว่าพรรคนั้นดีหรือใครดีก็คือต้องมาดูเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้กับชุมชนกับตัวเขาแล้วก็ท้องถิ่นมันสำคัญเพราะฉะนั้นการมีประชาธิปไตยท้องถิ่นมันจะการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอีกประการหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังเบื้องต้นอยู่ก็คือว่ามันสังคมประชาธิปไตยเนี่ยที่ดีมันต้องมีความหลากหลายแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่มันจะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ทีนี้เกิดเสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพรรครัฐบาลโดยเฉพาะประเทศที่เป็นระบอบแบบประธานาธิบดีมันเห็นชัดเลยว่าอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยหรือสองพรรคใหญ่อย่างเงี้ยเห็นชัดหรือในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเห็นชัดแต่เราจะเห็นได้ว่าในท้องถิ่นเขารู้สึกอัพเซตกับการที่รัฐบาลไม่ได้เป็นพรรคเขาเขาเข้ามาทุ่มให้กับการเลือกของท้องถิ่นอย่างพรรคทางใต้เนี่ยมณฑลต่างๆก็ได้พรรครีพับลิกันเป็นนักการเมืองที่ได้รับชัยชนะใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีค่านิยมแบบนี้แต่ว่าเขารู้สึกไม่สามารถที่จะคอนโทรลทั้งประเทศได้หรือในญี่ปุ่นหลายสมัย LDP พรรครัฐบาลพรรคใหญ่เป็นครองเสียงข้างมากในสภาแต่ในระดับท้องถิ่นก็มีพรรคอื่นๆนะหรือมีผู้สมัครอิสระเข้ามาตลอดเพื่อจะมาถ่วงอำนาจมันก็ทำให้เกิดความหลากหลายในพื้นที่เกิดการต่อรองรัฐบาลกลางนี่ทำไมเผด็จการมันกลัวก็ง่ายมากเลยถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือมีรัฐบาลท้องถิ่นปุ๊บมันจะมีข้อเรียกร้องที่หลากหลายมันจะมีการระดมคนได้เพราะการเลือกตั้งมันคือการที่จะระดมคนเข้ามาร่วมทางการเมืองใช่ไหมครับผ่านทางการเลือกตั้งพอไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองปุ๊บมันก็ไม่มีช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองไม่มีช่องทางในการระดมคนแต่ว่ารัฐบาลไทยนี่ชอบเลยเพราะว่าใช้วิธีการที่ระบบราชการทำงานได้มันฟังก์ชันได้จะบอกว่ามีประสิทธิภาพไหมไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่มันฟังก์ชันได้คือมันไม่มีคือรัฐบาลจะโง่ยังไงปัญญาอ่อนแค่ไหนประเทศเรามันไม่เฟลสเตทอ่ะมันไม่ถึงขนาดล้มคนมานอนตายกลางถนนอะไรโรงพยาบาลไม่มีคนไม่มีหมอรักษาครูไม่มีคนสอนมันไม่มีระบบราชการมันดำเนินไปได้ต่อให้สอนเนื้อหาอะไรก็ตาม8โมงเช้าไม่ต้องมาเรียนมาโรงพยาบาลอาจจะมีคนนอนรอยาวหน่อยแต่มันต้องมีโรงพยาบาลต้องเปิดรักษาคนไข้แล้วก็บัตรประชาชนก็ต้องทำอาจจะคิวยาวหน่อยพาสปอร์ตมีปัญหาแต่มันฟังก์ชันของมันได้นะเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นประเทศที่fortunate หรือ unfortunate ก็ไม่รู้อ่ะนะก็คือระบบราชการมันฟังก์ชันนั้นเผด็จการสบายเลยก็คือใช้ระบบราชการเป็นเครื่องมือจัดการนู่นจัดการนี่ได้ไม่ต้องไม่ถึงขั้นแบบคนล้มตายอดอยากปากแห้งลุกฮือขึ้นมาล้มมันก็ยังทุกอย่างมันผ่านไปได้ยังโอเปเรตไปได้ครับไม่รู้วันนี้จะเห็นข่าวยังนิดาโพมั้งทำโพมา 60%บอกว่าอยากเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเองแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นทุกจังหวัดใช่ไหมเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดโอ้ยดีดีดี60%หวังว่านั่นแหละจริงแล้วมันก็คนอยากเลือกตั้งผู้ว่ามาตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญ40น่ะเขาก็เลยเหมือนกับธรรมเนียนไงก็คือกรมการจริงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเก่งมากในการปรับตัวในการที่จะสื่อสารก็คือไม่ให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าดูเหมือนกับเดี๋ยวประชาชนจะมาลุกฮือหรือต่อต้านก็เลยให้มีอบจ.แต่ผู้ว่ายังอยู่เพราะนั้นอำนาจมันคนละส่วนกันก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้การตัดสินใจหลายอย่างที่ทำมันยังไปอยู่ที่การปกครองส่วนภูมิภาคนะอบจ.ก็ทำอะไรมากไม่ได้และยิ่งพออยู่ภายใต้เผด็จการนี่ผู้ว่าก็มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าอบจ.นะก็คนอยากเลือกตั้งนานแล้วล่ะคือไม่มีความหมายแล้วถ้าเลือกตั้งแล้วก็ใช้กลไกระบบราชการเนี่ยน่าจะไปได้เพราะเรามีคนเก่งๆจำนวนมากทั่วแล้วนะ20-30ปีก่อนที่เขาเรียกร้องกันก็อาจจะไม่มีคนที่มีความสามารถในการบริหารระดับนั้นนะฮะคือคนระดับที่เคยบริหารระดับกรมกองข้าราชการเก่าก็ถือว่าได้คนที่เป็นจบ
ริญญาโทปริญญาเอกทางการบริหารหรือคนที่เคยบริหารบริษัทขนาดใหญ่นะคะหรือว่ามีประสบการณ์กับการทำงานต่างประเทศอะไรเข้าใจว่าทุกจังหวัดมีคนแบบนี้อยู่เยอะศักยภาพสูงคนเคยเป็นอาจารย์คนเคยเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่แล้วก็ทำงานใหญ่ๆมาแล้วเนี่ยมองเรื่องจังหวัดนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักแค่ทำความเข้าใจกับภาษาราชการแต่ว่าพวกปลัดจังหวัดพวกเจ้าหน้าที่เดิมเขาก็ยังฟังก์ชันไปได้หน่วยงานราชการแต่คนบริหารที่กำหนดทิศทางเนี่ยเราว่ามีคนฉลาดทั่วทุกจังหวัดจะมีแล้วแต่ว่าทางส่วนกลางยังเชื่อว่าไม่มีคนเก่งอย่างนี้มาทำหน้าที่จะไม่รู้นะแต่ต่อให้กระจายอำนาจโอเคมันดีแหละมันต้องกระจายอำนาจแต่ผมก็กลัวแบบว่าแต่กักไงกักอำนาจหลายอย่างเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพตอนเนี้ยที่โหนโยบายดูดีมากเลยแต่ผมจะทำอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าไอ้นั่นก็นี่มันแล้วก็นั่นแหละนั่นคือเป็นปัญหาการรวมศูนย์อำนาจปัญหาที่ไม่กระจายจริงไม่ใช่ปัญหาที่การเลือกตั้งท้องถิ่นคือให้มันมีไปเลยเลือกตั้งไปเลยแต่ว่าต้องสู้กันต่ออีกก็คืออย่างเนี้ยคนอยากจะให้ผู้ว่าแก้ปัญหาอาชญากรรมซึ่งมันไปอยู่ในเรื่องของตำรวจไปอยู่ในมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วคนอยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขก็ไปอยู่ในมือกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสช.นะแก้ปัญหาแรงงานโอ้โหไปอยู่ในกรมกองต่างหมดเลยอันเนี้ยทำยังไงที่จะดึงให้มีการถ่ายโอนซึ่งมันก็สู้มาตลอดนะ20ปีการกระจายอำนาจ10มันก็คือกระจายได้ไม่กี่ปีแล้วมันก็ดึงกลับก็เลยอำนาจยังอยู่ในมือระบบราชการอยู่เยอะครับโอเคครับอาจารย์คิดว่าเพียงพอแล้วอาจารย์ก่อนปิดโฆษณาขายหนังสือหน่อยครับโอ้หนังสือเล่มนี้นะคะราคาปก200บาทเท่านั้นเองพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนชื่ออุปถัมภ์ค้ำใครการเลือกตั้งไทยกับประชาธิปไตยที่ก้าวถอยหลังนะคะก็ถ้าซื้อในงานสัปดาห์หนังสือบรูมไม่ใช่สัปดาห์หนังสือนะอาจารย์งานซัมเมอร์บุ๊กแฟร์ซัมเมอร์บุ๊กแฟร์อะไรสักอย่างที่ที่สามย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่29เมษายนก็คือเสาร์เนี้ยจนถึงวันอาทิตย์ถัดไปก็คือวันอาทิตย์ที่10มั้ยหรือที่9อาทิตย์ที่8พฤษภาคมก็คือ10วันนะคะ10วันตั้งแต่เสาร์นี้จนถึงอาทิตย์ถัดไป2สัปดาห์นะที่สามย่านฮอลล์มิดทาวน์ฮอลล์สามย่านมิดทาวน์ชั้น5ของสามย่านมิดทาวน์นะคะแล้วก็ในงานจะได้ลด15หรือ 20% กี่เปอร์เซ็นต์วะ15% มั้งเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อในงานจะได้ต้องซื้อ100กว่าบาทเดี๋ยวนี้หายากนะถือว่าไม่แพงแล้วคะแนนนี่นักเรียนนักศึกษาซื้อแล้วก็จะมีการเปิดตัวยังไม่รู้เวลาน่าจะเป็น4พฤษภาคมแล้วก็หลังจากคลิปนี้ออกก็น่าจะทันไปซื้อที่งานสัญญาณมิตรทาวแล้วหลังจากนั้นก็หาซื้อได้ตามร้านสื่อทั่วไปนะครับโอเคครับยังไงใครที่สนใจการเมืองในสถานการณ์อันน่าหดหู่และร้อนแรงนี้ก็อย่าลืมไปซื้อหากันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เรียงรัตน์มากนะครับที่สามมาร่วมพูดคุยในเพจเล็กๆของผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท